ก็จากตัวข้อมูลที่ทำมาเสร็จปุ๊บนะครับสมมติว่าถ้าเราต้องการที่จะแทรกตัวรูปภาพซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับอาจจะทำการแทรกภาพเข้าไปในเอกสาร Word นะครับก็มาที่เมนู Insert แต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกคือจะแทรกอะไรก็ตามให้ตัวเคอร์เซอร์เนี่ยมาอยู่ตรงตำแหน่งที่ต้องการจะวางวัตถุนั้นก่อนนะครับจากนั้นมาที่เมนูแทรกหรือ Insert นะครับมาที่ Pictures นะครับรูปภาพเพราะฉะนั้นพอเราคลิกรูปภาพปุ๊บตรงนี้ก็แล้วแต่เวอร์ชันนะครับแต่ละเวอร์ชันก็หน้าตาจะต่างกันผมว่าเป็น365นะครับเลือกแทรกรูปภาพปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราเลือกอยู่ของผมก็จะเป็น3กลุ่มนะครับThis Deviceนะครับเลือกจากอุปกรณ์นี้ถ้ามีไฟล์รูปภาพอยู่แล้วนะครับหรือเลือกจากตัวของผมจะมีตัว stock image นะครับ stock image ก็คือจากรูปภาพที่อยู่ใน stock นะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นพวกภาพที่เป็นออนไลน์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นออนไลน์ที่เสิร์ชจากเว็บนะครับก็ลองเลือกสักตัวหนึ่งที่ไหนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีเพิ่มเติมใน365นะครับ stock image ส่วนท่านอื่นที่ไม่มีก็ online picture เนี่ยมีอยู่แล้วใช่ไหมครับ online picture ก็อาจจะเลือก online picture เข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความจริงๆก็คล้ายๆกันนะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็หาตัวรูปภาพนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นของ Microsoft นะครับเพราะฉะนั้นตัว online picture เนี่ยมันก็จะกลายเป็นใช้ตัว Bing นะครับเป็นตัวค้นหาผมเลือก online picture เหมือนกันแล้วกันจริงๆคล้ายๆกันนะครับดูหน้าตาของstock image นิดนึงนะครับอาจารย์2010ไม่มีให้เลือกอะไรอ๋อครับโอเค2010ถ้าเป็น2010ก็ต้อง insert picture แล้วก็เลือกจากเครื่องอย่างเดียวจากเครื่องอย่างเดียวครับส่วน2016มีให้เลือกออนไลน์นะครับโอเคเป็นก็หาภาพตัวอย่างสักภาพหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็คือหน้าตาของอันนี้คือถ้าผมเลือกจากสต็อกนะครับจริงๆมันก็จะคล้ายๆกับออนไลน์เหมือนกันก็คือเสิร์ชได้เหมือนกันออนไลน์พิกเจอร์หามาสักรูปหนึ่งอ่ะผมเอารูปนกแล้วกันรูปเบิร์ดเสร็จปุ๊บอินเสิร์ชเรียบร้อยแล้วนะครับปรับให้เล็กนิดหนึ่งจะได้เห็นภาพทั้งหมดเราได้รูปภาพมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเวลาที่ทำการแทรกรูปภาพเสร็จปุ๊บถ้าเราคลิกที่รูปภาพก็จะมีเมนูปรากฏขึ้นมาเพิ่มเติมอีก2เมนูนะครับมี shape format แล้วก็ picture format เพราะฉะนั้นก็อาจจะลองดูนะครับว่าเมนูไหนมีไม่มีอย่างไรนะครับเราก็ดูว่าเมนูใหม่เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างคือจริงๆไอ้ตัวหลักของตัวรูปภาพเนี่ยนะครับมันจะเป็น picture format นะครับเนื่องจากไอ้ shape format คือไอ้รูปภาพที่แทรกมาเนี่ยมันมีกรอบมีกล่องข้างนอกอยู่อีกกล่องนึงนะครับแผนขออนุญาตมาอธิบายเฉพาะในส่วนการจัดการรูปภาพคือตัว picture format ละกันถ้าผมไม่ต้องการได้ตัวเชฟนะครับให้เราทำการคลิกตรงบริเวณกล่องตอนนี้อาจต้องเล็งดีๆนิดนึงนะครับมันง่ายๆคืออาจจะคลิกลงแถวๆตรงที่เป็นกล่องข้อความตรงนี้นะครับเป็นกล่องคำอธิบายตรงนี้นะครับคลิกเสร็จปุ๊บกด delete นะครับมันจะลบกล่องนั้นทิ้งนะครับแล้วมันก็จะเหลือแค่รูปภาพอย่างเดียวอันพอเหลือรูปภาพอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยนะครับพอเราคลิกตรงรูปภาพเนี่ยข้างบนมันจะไม่ขึ้นตัว shape format ละนะครับมันจะขึ้นเฉพาะตัว picture format นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นการแทรกเฉพาะรูปภาพเท่านั้นเรามาดูนะครับว่าตอนนี้ตัวรูปภาพเนี่ยเราสามารถจัดการอะไรกับมันได้บ้างนะครับมาที่ตัว picture format ก็คล้ายๆกับตัว table นะครับ
อันแรกเลยก็คือตัวสไตล์นะครับเป็น picture style เมื่อกี้นี้ใครจะลบเชฟหรือไม่ลบเชฟก็แล้วแต่นะครับเราก็มาดูที่ตัว picture format เป็นหลักตัวสไตล์คือการตกแต่งการจัดรูปแบบของภาพนะครับทำให้ภาพมันดูมีมิติมากขึ้นดูน่าสนใจดูสวยงามมากขึ้นอาจจะใส่เป็นกรอบมีเงาทำขอบเบอร์ทำภาพลอยอะไรก็แล้วแต่สามารถทำการเลือกตัวรูปแบบนะครับตัวสไตล์ของรูปภาพตรงนี้ได้ก็เลือกแบบง่ายๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการเลือกเฉพาะบางส่วนนะครับของภาพอย่างเช่นเราแทรกภาพมาปุ๊บนะครับภาพนี้เราอาจจะไม่อยากจะได้ภาพทั้งหมดผมเลยได้แค่ตัวนกอย่างเดียวไอตัวแบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยมันกว้างเกินไปนะครับเราก็สามารถครอบตัดนะครับก็จะมีตัวเครื่องมือครอปนะครับตัวเครื่องมือครอปคลิกครอปปุ๊บนะครับสัญลักษณ์ไอที่มันล้อมรอบภาพเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นรูปกีดดำๆอยู่นะครับเราก็สามารถทำการครอปว่าต้องการจะได้ภาพสักขนาดไหนนะบางส่วนไม่ต้องการใช้ก็ตัดทิ้งนะครับก็จะโฟกัสที่ตัวภาพของเราเนี่ยได้ดีขึ้นอันนี้คือการครอปหรือการครอปตัดนะครับซึ่งจริงการครอปตัดตรงนี้เราสามารถครอปตัดในรูปทรงต่างๆได้นะครับสามารถจะเลือกรูปทรงว่าจะครอปตัดเป็นทรงวงกลมทรงหัวใจแล้วก็แต่นะครับสามารถเลือกได้นะครับกดลูกศรลงปุ๊บเราเลือกcrop to shapeผมจะตัดเป็นเอาอะไรดีหัวใจแล้วกันนะครับเป็นรูปหัวใจรูปฮาร์ดคลิกหัวใจปุ๊บอันนี้คือครอปเป็นรูปหัวใจละนะครับแต่หัวนกหายไปเปลี่ยนใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่โอเคงี้เห็นภาพเต็มภาพก็ทำให้รูปแบบการครอปทำให้ภาพมันดูสวยงามมากขึ้นนะครับนี่คือเครื่องมือของการครอปตัดการครอปนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับการจัดการตัวรูปภาพนะครับคือการ remove background บางทีบอกว่าอยากได้นกอย่างเดียวเลยนะครับไม่อยากได้แบ็กกราวด์เลยแต่นี้คือมีแบ็กกราวด์อยู่นะครับผมต้องการได้แค่ตัวนกอย่างเดียวทันวิธีการเราสามารถที่จะทำการรีมูฟแบ็กกราวด์ได้นะครับคลิกที่รูปนะครับเสร็จปุ๊บ picture format มันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับคือรีมูฟแบ็กกราวด์นะครับรีมูฟแบ็กกราวด์พอเราคลิกปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะทำการวิเคราะห์ให้ในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าไอ้รูปภาพนี้เนี่ยอันไหนเป็นโฟกัสเป็นแบ็กกราวด์อันไหนเป็นภาพหลักอันไหนคือแบ็กกราวด์มันจะทำการไฮไลท์เป็นว่าภาพนี้ไม่เอานะครับอันถ้ามันไฮไลท์ถูกเช่นรูปเนี่ยความแตกต่างระหว่างโฟกัสกับแบ็กกราวด์เนี่ยมันชัดเจนมันก็เลยตัดขอบได้ค่อนข้างจะเนียนนะครับผมคลิกข้างนอกครั้งหนึ่งปุ๊บจะเหลือเฉพาะตัวนกอย่างเดียวที่มันดูค่อนข้างจะขอบชัดนิดนึงแต่ถ้ารูปภาพของเรามันขอบไม่ชัดนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมไปลองเพิ่มอีกรูปหนึ่งนะครับinsert ลองดู picture ที่มันขอบไม่ค่อยชัดเดี๋ยวลองหารูปคนก็ได้นะครับรูปคนผมเพิ่มคนมาสมมติว่าตรงนี้ผมไม่สนใจตัวกรอบแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะสนใจเฉพาะรูปภาพนะครับให้อยู่ในกรอบก็ได้ไม่เป็นไรผมอยากได้หนุ่มน้อยคนนี้คนเดียวนะครับเป็นวิธีการนะครับก็แทรกเสร็จปุ๊บนะครับครอปบอกสาวไม่เอาหนุ่มคนเดียวตอนนี้เหลือ1คนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวกรอบนอกมันยังใหญ่อยู่จริงๆไม่ต้องการกรอบนะครับผมติ๊กคลิกกรอบเล็กแล้วกด delete แล้วกันนะครับรู้สึกมันเกะกะได้ละนะครับต้องการที่จะ remove background ทิ้งเอาแค่ตัวคนอย่างเดียวนะครับ
ก็มาที่ picture format นะครับ remove background แต่คราวนี้เราพบว่าพอ remove background ปุ๊บเนี่ยตัวนี้ความชัดเจนความแตกต่างระหว่างตัววัตถุกับภาพ background บางทีมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะมันอาจจะเลือกไม่ถูกถ้าผมคลิกนอกปุ๊บเนี่ยตัวคนหายไปละบางส่วนนะครับตรงนี้เราสามารถทำการมาเพิ่มเติมหรือลดบางส่วนเองได้นะครับก็คลิกแล้วก็เลือก remove background อีกครั้งหนึ่งส่วนไหนที่มันหายไปเราอยากจะเพิ่มครับเรามาเลือกตรง mark area to keep ก็คือต้องการเก็บส่วนนี้ไว้คลิกนะครับตรงเครื่องหมายบวกเนี่ยบวกดินสอเนี่ยแล้วมาทำการคลิกค้างลากเลือกเอาส่วนที่ต้องการจะเก็บเอาไว้นะครับมันก็จะทำการค่อยๆเติมนะครับในส่วนที่เราเลือกเข้าไปอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามรู้สึกเนื่องจากว่าแบ็กกราวด์กับไอ้พื้นกางเกงมันคล้ายๆกันมากมันก็เลยจะเติมเต็มได้ทีละหน่อยนะครับถ้าส่วนไหนที่มันต่างกันชัดเจนเนี่ยมันก็จะเติมเต็มได้เยอะขึ้นนี่หูกระต่ายหายไปใส่หูกระต่ายไปหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับส่วนไหนที่มันเกินมานะครับส่วนไหนที่มันเกินมาเราก็สามารถทำการลบนะครับโดยการเลือกเป็น mark area to remove อย่างเช่นในกางเกงมันเกินมาหน่อยนึงเกินมาก็ค่อยๆลบส่วนที่เกินทำให้มันดูดีขึ้นดังนั้นส่วนนี้อาจจะต้องค่อยๆใช้เวลานะครับในการเติมเต็มหรือในการลบอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าผมเติมเต็มได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกนอกกรอบรูปครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้รูปคนมาเรียบร้อยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการตกแต่งที่บอกนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะได้ใช้กันเยอะขึ้นนะครับตอนที่ทำพวกสื่อพวก presentation พวก powerpoint นะครับเดี๋ยว powerpoint อาจจะได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงอันนี้ขออนุญาตแนะนำในเบื้องต้นก่อนนะครับงั้นเราก็สามารถทำการเพิ่มรูปเข้ามานะครับเราก็ทำการตกแต่งแก้ไขนะครับรูปบางส่วนที่ต้องการเนี่ยได้โอเคนะครับคราวนี้นะครับนอกจากที่จะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ตกแต่งแบ็กกราวด์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเครื่องมืออื่นๆอันนี้คือจริงๆหลังจากที่เราทำการรีมูฟแบ็กกราวด์เนี่ยเราก็สามารถปรับรูปแบบพวกนี้ได้นะครับมาเลือกใส่กรอบใส่อะไรก็แล้วแต่ใส่เงาก็ใช้เครื่องมือต่างเนี่ยร่วมกันตัวรูปภาพที่เราใส่นะครับโดย default ของมันเนี่ยปกติมันจะมองเหมือนกับมันเป็นข้อความตัวหนึ่งมันคือตัวอักษรตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิมพ์ข้อความอย่างเช่นผมลองพิมพ์ข้อความอะไรไปสักข้อความหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราย้ายนะครับสังเกตว่าเราทำการคลิกค้างปุ๊บเราลากไปมันก็จะทำการแทรกข้อความนะครับแทรกข้อความนะพอลากปุ๊บนะครับก็จะพบว่ามันก็เหมือนกับเป็นข้อความตัวหนึ่งแทรกอยู่ระหว่างวอลแหวนกับดอเด็กพอปล่อยปุ๊บวอลแหวนก็ห่างไปดอเด็กก็แยกออกมานี่คือข้อความที่เอามาแทรกหนึ่งตัวโอเคนะครับมันเหมือนกับเป็นข้อความตัวนึงคือมันเหมือนกับมันถูกฝังอยู่ไปในลงไปในเอกสารแต่คราวนี้นะครับถ้าเราไม่อยากให้รูปภาพรูปนี้มันมีผลกับตัวข้อความแต่เราอยากจะให้ข้อความเนี่ยไอ้รูปภาพเนี่ยมันไปอยู่ใกล้ๆข้อความไปลอยทับข้อความอะไรพวกเนี้ยนะครับเราจะต้องทำการกำหนดให้ภาพเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีการลอยขึ้นมาหรือจมลงไปนะครับหลังข้อความก็แล้วแต่เพราะการกำหนดตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในเมนูอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือเป็นกลุ่มก็เป็นกลุ่มที่ชื่อว่า align นะครับกลุ่มของการจัดเรียงเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวนึงนะครับไอ้2ตัวเนี้ยนะครับมี position กับ lab text นะครับถ้าเป็น position นะครับ position เนี่ยมันจะเป็นการจัดตำแหน่งว่าไอ้รูปภาพที่เราเลือกเนี่ยเราอยากจะให้มันอยู่ตรงไหนอยู่กลางจออยู่บนอยู่ล่างอยู่ซ้ายอยู่ขวานะครับเราสามารถทำการคลิกที่รูปภาพแล้วไปเลือกตรง position นะครับแล้วไปหาตำแหน่งเลยว่าขออยู่ด้านบนม
ันก็ลอยไปอยู่ด้านบนบนซ้ายบนกลางบนขวากลางเอกสารเลยนะครับทางซ้ายทางขวาแล้วแต่เนี่ยสามารถเลือกตำแหน่งได้แต่ปัญหานี้คือพอเลือกตำแหน่งปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าไอ้รูปภาพเนี่ยมันจะมองเหมือนกับเป็นข้อความข้อความนึงเป็นตัวอักษรตัวนึงมันจะไปแทรกนะครับแทรกระหว่างกลางของข้อความปกติก็ทำให้ข้อความปกติเนี่ยมันต้องขยับขยายนะครับแต่ถ้าเราอยากให้รูปภาพนี้มันลอยอยู่เหนือข้อความหรืออยู่เป็นแบ็คกราวด์ของภาพของข้อความเนี่ยเราจะต้องมาทำการกำหนดตรง wrap text นะครับตรง wrap text ซึ่งไอ้ตรง wrap text เนี่ยจริงๆมันจะมีเมนูเพิ่มเติมเข้ามาตรงเนี้ยนะครับสังเกตว่าเป็นรูปเดียวกันเลยเราสามารถเรียกจากเมนูนี้ก็ได้หรือเราคลิกรูปภาพปุ๊บเรามากำหนดตรงนี้เลยก็ได้นะครับตรงตัว wrap text นะครับพอคลิกปุ๊บค่า default ของมันเนี่ยมันคือ inline with text ตัวนี้คือ inline with textถ้า inline with text ก็คือเหมือนกับที่บอกตรงเนี้ยครับก็คือมันเหมือนกับเป็นอักษร1ตัวมันก็จะไปแทรกอยู่ตรงตัวอักษรแต่ตัวนี้รูปภาพนี่มันใหญ่มากๆมันก็จะพื้นที่นะครับมันก็จะทำการแบ่งนะครับตามตัวอย่างเนี่ยก็คือบรรทัดบนนะครับก็จะห่างลงมาหน่อยนึงบรรทัดล่างก็จะเป็นบรรทัดที่มีรูปภาพประกอบอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเป็นไปตามนี้แต่ถ้าเราอยากจะให้รูปภาพมันเป็นส่วนหนึ่งของ text เหมือนกันนะครับเป็น text เหมือนกันแต่มันมีข้อความที่มันสามารถที่จะล้อมรอบได้ครับมันก็จะเป็นพวกเนี้ยนะครับwith text wrap ต่างๆนะครับให้ภาพมันสามารถที่จะมีข้อความอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ลองไปเซตดูนะครับตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้กันมากๆก็คือไอ้เรื่องของการที่สั่งให้มันลอยอยู่เหนือข้อความหรือการสั่งที่ให้เป็นพื้นหลังของข้อความอันนี้จะทำให้รูปภาพเนี่ยไม่ส่งผลกระทบกับข้อความอย่างเช่นผมเลือกลอยอยู่เหนือข้อความก็คือ in front of text นะครับถ้าผมติ๊กปุ๊บเลือก in front of text ปุ๊บรูปภาพนี้นะครับมันจะลอยอยู่เหนือข้อความเราจะสามารถลากไปตรงไหนก็ได้จะไม่ส่งผลกระทบกับข้อความเพราะฉะนั้นคนนี้นะครับจะลากมาอยู่ตรงนี้นะครับตกแต่งรูปแบบได้ตามที่ต้องการเช่นเดียวกันนะครับสมมติว่ารูปนกนี้ผมอยากจะให้เป็นแบ็คกราวด์เป็นข้างหลังนะครับเราก็มาคลิกนะครับตรง wrap text ตรงนี้นะครับแล้วเลือกเป็น behind text นะครับถ้า behind text ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรูปนี้ก็ลากได้เช่นเดียวกันแต่ข้อแตกต่างมันก็คือถ้าเลือกเป็น behind text เนี่ยข้อความก็จะอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราลากรูปนี้ไปปุ๊บนะครับข้อความก็จะสามารถที่จะปรากฏอยู่บนภาพได้แต่ถ้ารูปเด็กนี้นะครับเป็น in front of text นะครับข้อความก็จะอยู่ข้างหลังก็จะถูกทับไปอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราอยากจะเอารูปเป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังหรือเอารูปมาไว้ข้างหน้าข้อความนะครับก็เลือกได้ตามที่ต้องการโอเคนะครับแผนถ้ารูปมันเป็น behind of text เนี่ย behind text เนี่ยเวลารูปมาซ้อนกันนะครับไอตัว in front มันก็อยู่ข้างหน้านะครับแต่ถ้าเราเลือก in front ทั้งคู่นะครับหรือ behind ทั้งคู่เนี่ยin front of text ทั้งคู่นะครับตอนนี้รูปมาทับข้อความเรียบร้อยแล้วนะครับรูปมาทับข้อความเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเราเอารูปมาซ้อนกันเอาคนกับนกมาซ้อนกันนะครับมันก็จะดูว่ารูปไหนเนี่ยที่ถูกกำหนดนะครับให้อยู่เลเยอร์บนกว่านะครับก็จะซ้อนทับรูปล่างแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนลำดับของรูปได้อย่างเช่นตอนนี้พอรูปนกมาทับเนี่ยกลายเป็นนกทับเด็กไว้นะครับแต่ถ้าผมอยากจะเอาเด็กอยู่ข้างหน้านกนะครับเราก็สามารถทำการเซนต์นะครับก็คือคลิกที่รูปนะครับคลิกที่รูปมันจะมีเมนูตัวนึงนะครับก็คือเซนต์แบ็กเวิร์ดกับบิงforward นะครับถ้าเลือก bring forward ก็คือส่งขึ้นมาข้างหน้านะครับจะส่งมาทีละขั้นทีละขั้นทีละชั้นเรามี 4-5 รูปรูปไหนเป็นอันดับ1 2 3 4ถ้าเราคลิกรูปปุ๊บเราสั่ง bring forward มันก็จะขึ้นมาแซงอีกขั้นหนึ่งก็สลับลำดับอื่นเนี่ยลงไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เด็กอยู่ข้างหลังผมอยากให้เด็กอยู่ข้างหน้านะครับผมก็มาเลือก
blink forward ปุ๊บเด็กก็อยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับหรือต้องการให้เด็กอยู่ข้างหลังเราจะคลิกนกแล้วก็เลือก blink forward หรือคลิกเด็กเราเลือก send backward ก็ได้นะครับก็คือส่งหน้าส่งหลังอันนี้ก็แล้วแต่เราทำการจัดรูปแบบของตัวรูปภาพนะครับตรงนี้โอเคนะครับอันนี้คือการจัดการภาพตัวหนึ่งนะครับตัว rotate นะครับ rotate ก็สามารถทำการหมุนได้จะพลิกซ้ายพลิกขวากับหน้ากับหลังนะครับนี่ก็ลองเลือกดูนะครับrotate ภาพโอเคนะครับซึ่งการ rotate เนี่ยเราจะเลือกจากเมนูนี้ก็ได้นะครับจะพลิกซ้ายพลิกขวาไงก็แล้วแต่เนี่ยเลือกจากเมนูนี้ก็ได้หรือเราจะใช้วิธีการมาที่ไอ้ตรงด้านบนของตัวรูปภาพเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะมีรูปลูกศรไอ้คล้ายๆกับลูกศรชี้กลับตัวเนี้ยนะครับเอาเมาส์ไปชี้ปุ๊บสัญลักษณ์ของเมาส์จะกลายเป็นรูปลูกศรดำๆวงกลับเหมือนกันถ้าเป็นลักษณะนี้ปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะคลิกค้างแล้วก็หมุนคลิกค้างนะครับก็สามารถทำการโรเตทได้ตามที่ต้องการกับอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งเราสามารถที่จะทำการกลับซ้ายกลับขวากลับหัวกลับล่างโดยการมาที่จุดขอบนะครับจุดขอบเนี่ยในการยกขยายเนี่ยถ้าเราคลิกค้างเราลากกลับไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็พลิกซ้ายพลิกขวานะครับถ้าเราทำการคลิกค้างเราลากลงมาข้างล่างมันก็ทำการกลับหัวนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการกลับด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นปกติเวลากลับซ้ายกลับขวาเนี่ยเราอาจจะต้องไปเสียเวลาในการหาเมนูก็ได้นะครับใช้คำสั่งพวกนี้ในการจัดการโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการในส่วนของตัวรูปภาพเบื้องต้นอีกนิดนึงนะครับตัวรูปภาพเนี่ยก็คือสมมุติถ้าเราเอาภาพมาจากหลายๆที่มาเอามาแต่งองค์ประกอบนะครับจนกระทั่งได้องค์ประกอบที่มันโอเคเราสนใจเราพอใจแล้วนะครับเราอยากจะแพ็ครูปภาพเนี่ยให้เป็นรูปเดียวกันนะครับคือตอนนี้ถ้าเราแบบใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราแบบอยากจะย้ายที่มันเราต้องมานั่งย้ายทีละตัวพอย้ายทีละตัวเสร็จปุ๊บอ้าวตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปละบางทีแบบมันต้องมานั่งจัดใหม่นะครับผมอยากจะแพ็ครูปภาพเนี่ยให้เป็นรูปเดียวกันวิธีการก็คือเราสามารถทำการเลือกรูปภาพตัวนี้ได้นะครับโดยการคลิกนะครับแล้วกดจัดชิปคลิกหรือคอนโทรลคลิกก็แล้วแต่นะครับก็คือเลือกรูปภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับให้เกิดจุดล้อมรอบตรงเนี้ยจากนั้นนะครับจากนั้นที่เมนูฟอร์แมตเนี่ยนะครับมันจะมีกลุ่มเมนูตัวนึงอันนี้พอดีมันไม่ได้โชว์รายชื่อนะครับอาจจะเป็นเมนูที่ชื่อว่า Group Objects นะครับ Group Objects แต่วิธีการที่ผมนิยมใช้มากสุดเลยก็คือด้วยความรวดเร็วนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บเรามาที่เส้นขอบเนี่ยแล้วคลิกขวานะครับคลิกขวาเลือก Group ได้เหมือนกันนะครับนี้จะเร็วกว่าปกติไม่ค่อยได้หาที่เมนูสักเท่าไหร่เพราะว่าคลิกขวาก็จะเร็วกว่านะครับหาเมนูปุ๊บบางทีมันหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนนะครับที่เมนู Group Object นะครับมันก็จะมีเมนูกรุ๊ปกับอันกรุ๊ปแผนตอนนี้กรุ๊ปนี้ยังไม่ถูกกรุ๊ปนะครับแผนเราก็ทำการเลือกเสร็จปุ๊บเราเลือกกรุ๊ปนะครับจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้หรือคลิกขวาเราเลือกกรุ๊ปก็ได้เช่นเดียวกันคลิกขวาเลือกกรุ๊ปปุ๊บกลายเป็น1รูปเรียบร้อยนะครับก็จะมองว่าตรงนี้คือภาพเดียวโอเคนะครับสามารถที่จะทำการจัดการได้เป็นภาพเดียวอันนี้ก็คือการกรุ๊ปนะครับเรียบร้อยพอกรุ๊ปเสร็จไม่ถูกใจก็อันกรุ๊ปนะครับคลิกขวาอันกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเลือกอันกรุ๊ปแล้วก็ไปเป็นการปรับตำแหน่งอะไรใหม่อันนี้ก็เป็นวิธีการในการจัดการกับรูปภาพนะครับในเบื้องต้นข้อดีอีกอันนึงนะครับคือเมื่อเราทำการกรุ๊ปเสร็จปุ๊บนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Word Excel PowerPoint เนี่ยเหมือนกันนะครับคือเราสร้างภาพต่างๆบนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเซฟไฟล์ให้เป็นไฟล์รูปภาพเก็บไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับทำเสร็จปุ๊บเราคลิกขวานะครับเลือก
save as picture นะครับ save as picture พอเราคลิกปุ๊บก็คือเป็นการเซฟไฟล์ทั่วไปสมมติผมเซฟที่ desktop นะครับdesktop ชื่อ picture 1นะครับกดเซฟปุ๊บเรียบร้อยนะครับมาดูที่ desktop นะครับผมมีไฟล์ picture 1เรียบร้อยแล้วด้านบน double click ขึ้นมาดูอันนี้ก็คือไฟล์รูปภาพที่เราได้ก็คือเซฟเป็นไฟล์เลยเพราะฉะนั้นเราสามารถทำการเตรียมไฟล์ต่างๆโดยใช้ Word Excel หรือ PowerPoint เนี่ยนะครับใช้ Word ใช้ PowerPoint เนี่ยเปิดภาพขึ้นมาแล้วก็ทำการตกแต่งภาพตกแต่งเสร็จปุ๊บเราเซฟเฉพาะภาพเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้งานต่อได้เลยนะครับอันนี้คือภาพที่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้พอได้ภาพปุ๊บนะครับอย่างเช่นผมเปิด Word ขึ้นมานะครับภาพนี้ผมลบทิ้งdelete นะครับลบทิ้งเราก็สามารถที่จะทำการเอาภาพที่เราสร้างมาเนี่ยมาใส่เข้าไปใน Word แทรกเข้ามาเรียบร้อยได้ภาพมาเรียบร้อยซึ่งภาพนี้นะครับคือถ้าเรามีการทำ remove background เนี่ยมันก็จะ remove background ให้เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นก็คือแทรกมาครั้งแรกเนี่ยมันคือข้อความตัวอักษรตัวนึงเราต้องสักให้มันลอยก่อนลอยเหนือข้อความปุ๊บก็ลากไปที่ไหนก็ได้อันนี้คือการจัดการภาพในเบื้องต้นถ้า2010มันเซฟเป็นรูปไม่ได้อ๋อเหรอครับของผมนะเซฟอ๋อ2019ก็ไม่ขึ้นใช่ไหมครับครับโอเคเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าอันนี้คือเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับของ365ซึ่งบางทีอย่างที่บอกว่าบางทีใช้ปุ๊บก็ไม่รู้หรอกว่าจำไม่ได้ว่าของเวอร์ชันก่อนหน้าเป็นอะไรยังไงนะครับพอเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ปุ๊บก็จับแต่เวอร์ชันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะอันนี้คือเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับให้เห็นภาพว่าฟีเจอร์ใหม่ของ365เนี่ยมันสามารถทำตัวนี้เพิ่มเติมได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูการอินเสิร์ตตัวถัดไปนะครับการอินเสิร์ตตัวถัดไปอีกตัวหนึ่งนะครับคือเรื่องของเดี๋ยวพวก header footer เลขหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนใกล้ๆช่วงสุดท้ายนะครับอีกตัวนึงขอเอากลุ่มสุดท้ายนี้แล้วกันนะครับกลุ่มพวกequation กับ symbol นะครับการแทรกสัญลักษณ์นะครับเราอยากจะทำการใส่สัญลักษณ์เพิ่มเติมที่มันนอกเหนือจากคีย์บอร์ดนะครับเราก็สามารถที่จะหาสัญลักษณ์เนี่ยมาใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับเอาเคอร์เซอร์นะครับมาวางตรงตำแหน่งที่ต้องการจะวางวัตถุทั้งก่อนจากนั้นที่เมนูแทรกนะครับมาเลือก symbol นะครับเลือก symbolสัญลักษณ์พอคลิกปุ๊บนะครับก็จะมีสัญลักษณ์พื้นฐานทั่วไปอย่างเช่นเวลาที่เราทำฟอร์มเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราอยากได้กล่องสี่เหลี่ยมติ๊กถูกนะครับเราก็มาเลือกนะครับอยากได้เครื่องหมายอะไรบางอย่างเครื่องหมายถูกนะครับก็ติ๊กเลือกอันนี้เป็นต้นนี้คือแทรกสัญลักษณ์อย่างเช่นเราทำเป็นหัวข้อนะครับทำเป็นแบบสอบถามแล้วมีการติ๊กอะไรเงี้ยถ้าสัญลักษณ์นี้มันไม่มีนะครับต้องการเพิ่มเติมก็เลือก more symbolนะครับ more symbol พอเลือก more symbol ปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เราเลือกรูปแบบของสัญลักษณ์อื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเลือกดูได้ซึ่งตรงนี้นะครับถ้ามันยังไม่เพียงพอนะครับเราสามารถทำการเปลี่ยนชื่อฟอนต์นะครับพอเปลี่ยนชื่อฟอนต์ปุ๊บสัญลักษณ์ที่โชว์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามฟอนต์นั้นๆว่าฟอนต์นั้นเนี่ยมีหน้าตาสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับบางฟอนต์ก็จะเป็นภาษาต่างประเทศนะครับถ้าเป็นพวกสัญลักษณ์ทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกเช่นพวกวินดิ้งนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็นซิมโบลนะครับซิมโบลซิมโบลก็หน้าตาของสัญลักษณ์ก็จะเป็นประมาณเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ที่เราอาจจะใช้กันบ่อยๆนะครับหรือวินดิ้งนะครับก็จะมีพวกรูปที่มันน่าสนใจมากขึ้นwinding นะครับมี winding 2 winding 3นะครับwinding ปุ๊บก็จะมีรูปเนี้ยนะครับตัวเลข1 2 3 4เลือก winding 2ก็จะมีรูปที่มันเอามาใช้เป็นหัวข้อได้น่าสนใจอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าเจอรูปที่ต้องการปุ๊บนะครับคลิกเลือก insert นี่เป็นต้นอันนี้คือการแทรกสัญลักษณ์นะครับก็คงประมาณนี้
ส่วนอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงที่ซึ่งคิดว่าเราน่าจะได้ใช้นะครับก็คือ equation รอบที่แล้วนำเสนอแล้วว่าถ้าเป็น3บวก5เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนสมการนะครับแทรกสมการได้แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับการเขียนสมการเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ก็เราก็มาที่ insert นะครับแล้วเลือก equation นะครับ equation สมการนะครับในกรณีที่ต้องการทำวิทยานิพนธ์เราต้องพิมพ์สูตรพิมพ์สมการนะครับอย่างเช่นนะครับผมอยากจะพิมพ์สมการพื้นฐานของทางวิทยาศาสตร์เลยอ่านว่าเป็น Euclidean distance นะครับsquare root ของ sigma xi ลบ yi ทั้งหมดกำลัง2นะครับถือว่าสมการที่ผมอยากได้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูก่อนผมมาที่ draw นะครับเลือกอันนี้เป็นเฉพาะมีเฉพาะในส่วนของก็2019มีแต่2016ไม่มีนะครับสมสูงไม่มีเพราะฉะนั้นก็เมนู draw เนี่ยมี2019โอเคเพราะฉะนั้น2019เนี่ยใช้ได้ก็สมมติว่าถ้าผมอยากได้สมการนะครับสมการหนึ่งสมการ Euclidean distance นะครับสมมติว่าผมต้องการเขียนนะครับบอกว่า DIST distance ของ x และ y มีค่าเท่ากับสมมติว่าเขียนต่อนะครับเป็น square root ของซิกมาของ xi ลบ yi ทั้งหมดยกกำลัง2เขียนต่อเนี่ยนี่คือสมการที่ต้องการใส่เข้าไปในเอกสาร Word นะครับแล้วตัวนี้จะทำยังไงนี่เขียนข้างล่างแล้วกันวิธีการนะครับก็คือเราก็มาที่เมนู insert นะครับเมนู insert เลือก equation อันนี้ทุกเวอร์ชันทำได้นะครับก็คือต้องพิมพ์เองนะครับมาที่เมนู insert เลือก equationพอเลือก equation ปุ๊บนะครับตัวไหนที่มันเป็นข้อความปกติเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยแต่ตัวไหนที่มันมีลักษณะเป็นอักขระพิเศษเป็นสัญลักษณ์พิเศษนะครับอันนี้เราต้องใช้แท็บเครื่องมือของ equation ด้านบนนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมต้องการที่จะหา distance ของ x กับ y นะครับซึ่งตัวนี้สามารถพิมพ์ได้ก็คือในช่วงนี้ก็ type นะครับเขาบอกว่าให้ type ก็คือพิมพ์ distT นะครับ distance ของ x และ y นะครับมีค่าเท่ากับแต่คราวนี้นะครับพอเท่ากับปุ๊บปัญหาต่อไปคือต้องการใส่ square root ของ sigma x แล้วก็ห้อย i y ห้อย i ทั้งหมดตรงนี้ยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับพอเท่ากับปุ๊บผมอยากได้ square root ของกล่องนี้นะครับเราก็ไปหาว่าเอ๊ะไอตัว square root ตรงไหนครับ square root ก็จะอยู่ขึ้นตรงนี้นะครับradical นะครับคลิกลงปุ๊บนะครับหารูปแบบของ square root ที่ต้องการก็จะมี square root แบบปกติ square root แบบใส่ค่าที่มันอยู่บนเครื่องหมาย square root ได้หรือใส่เป็น square root มีเลข2อะไรต่างเนี่ยผมเอา square root ที่ไม่มีตัวเลขละกันตัวหน้าสุดนะผมก็คลิกปุ๊บได้ square root มาเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับไอ้กล่องนี้นะครับกล่องข้างในต่อไปเนี่ยนะครับก็ไอตัวสิ่งที่อยู่ภายใน square root เนี่ยนะครับผมอยากได้ตัวเนี้ยมันคือกล่องเนี้ยนะครับมันคือกล่องเนี้ยโดยที่ไอกล่องตัวนี้นะครับคือผมอยากได้มีกำลัง2ข้างบนกล่องนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับกล่องเนี้ยมีกำลัง2ข้างบนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำนะครับสิ่งที่ทำก็คือกล่องนี้นะครับผมก็อยากได้กำลัง2เพราะฉะนั้นผมก็คลิกที่กล่องแล้วขอไอตัวที่มียกกำลังมันจะอยู่ในกลุ่มของสคริปต์นะครับคลิกนะครับขอที่มียกกำลังก็คือรูปเนี้ยมีกล่องใหญ่แล้วก็มีกล่องเล็กๆข้างบนกล่องหนึ่งผมก็คลิกได้แล้วนะครับตัวบนสุดขอเลข2ก็คลิกในกล่องบนนะครับกล่องเล็กใส่เลข2ไปก่อนกำลัง2ใส่เสร็จละโอเคนะครับไอกล่องล่างนะครับกล่องล่างที่ยังขาดคือตัวนี้นะครับผมอยากได้เครื่องหมายซิกมาอยู่ข้างหน้าแล้วข้างหลังเป็นกล่องหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายซิกมาเพราะฉะนั้นภายในกล่องนี้นะครับผมก็ต้องทำการ
ขอเครื่องหมายซิกมาก่อนคลิกกล่องหลักนะครับขอเครื่องหมายซิกมาเครื่องหมายซิกมาคือจะอยู่ตรงนี้นะครับlarge operator คลิกลูกศรลงปุ๊บหารูปแบบซิกมาที่ต้องการซิกมาที่ผมต้องการซิกมาเปื่อยๆไม่มีอะไรนะครับตัวนี้คลิกซิกมาได้แล้วซิกมาเข้ามาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากซิกมาก็คือขอเป็นวงเล็บ xi ลบ yi นะครับเราก็ต้องไปทำการเติมเต็มทีละกล่องตรงนี้ขอเป็นวงเล็บพิมพ์เองได้ใส่วงเล็บนะครับใส่วงเล็บเข้าไปภายในคืออยากได้ x ห้อย i ลบ y ห้อย i งั้น x ห้อย i เนี่ยไอตัวห้อยเนี่ยมันเราต้องขอกล่องที่มันมีตัวห้อยเพราะฉะนั้นผมก็x ห้อย i นะครับก็ขอตัวสคริปต์นะครับสคริปต์คลิกก้อนที่1 x ห้อย i ลบด้วย y ห้อย i ก็ขอสคริปต์ตัวห้อย y ห้อย i ข้างบนคือ x ข้างล่างนะครับคลิกกล่องใส่ i ข้างหลังคือ y นะครับห้อยด้วย i ไอตัวกล่องห้อยก็เป็น iอะไรเงี้ยเป็นต้นเรียบร้อยนะครับเราก็ได้สมการที่ต้องการมาเรียบร้อยนะครับค่อยๆเติมทีละส่วนเข้าไปอันประเด็นก็คือนะครับเราก็ต้องดูว่าไอ้ตัวกล่องนี้นะครับเวลาพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราคลิกตรงกล่องเนี่ยก็จะมีเมนู equation เกิดขึ้นมานะครับเราคลิกที่ equation ก็กลับมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆดูว่าเอ๊ะเครื่องหมายต่างๆที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอย่างไรโอเคนะครับนี่เป็นการแทรกตัว equation แทรกตัวสมการโอเคไหมครับนี้อาจต้องลองไปซ้อมดูนะครับก็คือให้เห็นว่าเราสามารถที่จะใส่สมการนะครับลงไปในเอกสารเวิร์ดนะครับก็คือมาที่แทรกเราเลือก equation แต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน2019ขึ้นไปนะครับที่มันมีเครื่องมือดรออยู่นะครับมีเครื่องมือดรออยู่เนี่ยอันนี้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับเอ๊ะมันไม่รู้อยู่ตรงไหนต้องไปหาบางทีหาลำบากนะครับเราก็มาที่ draw นะครับมาที่ draw แล้วเลือก ink to matte นะครับเลือก ink to matte ถ้าเป็นเวอร์ชันต่ำกว่านี้นะครับก็อาจจะใช้ไม่ได้คือให้ดูก่อนว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ ink to matte ปุ๊บนะครับสิ่งที่เราทำไม่มีอะไรเลยก็คือเขียนตามเนี้ยนะครับผมอยากได้dist นะครับอันนี้ถ้าไม่มีปากกาใช้เมาส์อาจจะเขียนลำบากนิดนึงdist อุ้ยเวลาเขียนปุ๊บมันก็อาจจะต้องเขียนให้มันสวยๆหน่อยนะครับdist มองเป็นเลข0เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็ว xy เท่ากับ square rootของ sigma xi ลบก็ sigma xi ลบ yi นะครับทั้งหมดยกกำลัง2สแควร์รูทใส่ยาวๆนิดนึงให้คุมประมาณเนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บนี้อาจจะผิดเล็กน้อย addis มันใส่ไม่ถูกให้ถูกเลยแล้วกันเป็น addis มันมองเป็น1เขียนตัว i ยากมากโอเคเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับเพื่อความรวดเร็วงั้นสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยก็เขียวๆเดียวนะครับ square root sigma ของ xi ลบ yi กำลัง2เรียบร้อยแล้วนะครับ insert ปึ๊บได้สมการมานะครับแล้วมาแก้ไขเองก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บอันนี้ผิดเล็กน้อยลบตัวนี้นิดนึงเป็น dist เสร็จนะครับแต่ว่ารูปแบบอาจจะสังเกตว่าไอ้ความสูงของซิกมาอาจจะต่างกันนะครับตามขนาดก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการใส่สูตรนะครับก็เป็นโดยการใช้เครื่องมือ draw นะครับซึ่งก็จะมีเฉพาะใน2019นะครับแล้วก็35ก็ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับ
อ่ะโอเคนะครับนี่เป็นการ insert อีกส่วนหนึ่งขออนุญาตเมนูสุดท้ายนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเราทำเอกสารเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เอกสารของเราเนี่ยเยอะมากเลยนะครับมีของผมมีอยู่3หน้าทำเสร็จปุ๊บนะครับก็คือบางทีเราจะต้องมีการใส่พวกส่วนหัวใส่เลขหน้าเข้าไปนะครับเรามาดูวิธีการนะครับในการใส่เลขหน้าแล้วก็ใส่ส่วนหัวของเอกสารมันต้องการใส่เลขหน้านะครับก็มาที่เมนู insert นะครับมันที่เมนู insert การใส่เลขหน้าใส่ส่วนหัวเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของเมนูที่ชื่อว่า header and footer นะครับ header and footer เริ่มต้นนะครับสมมติต้องการใส่เลขหน้าเดียวก่อนนะครับก็ง่ายๆนะครับเลขหน้าก็คือ page number ต้องการแทรกเลขหน้านะครับแล้วก็มาที่ page number พอเลือก page number ปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เราเลือกว่าไอ้ตัวหมายเลขหน้าเนี่ยเราจะวางตรงตำแหน่งนะครับด้านบนนะครับด้านล่างของเพจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็เลือกสูว่าโดยทั่วไปก็ใส่เม็ดบนก็ล่างเนี่ยนะครับก็เลือกที่ top of page ละกันที่ด้านบนพอเลือกด้านบนเสร็จนะครับมันก็จะมีรูปแบบว่าเอ๊ะด้านบนเนี่ยจะเอาแบบไหนอีกครับก็จะมีแบบต่างๆให้เลือกนะครับทำให้แบบใส่เลขหน้าแบบสวยงามผมเอาขีดแบบนอนๆนี้แล้วกันนะครับนี่ก็แล้วแต่จะเลือกโอเคนะครับพอคลิกปุ๊บเรียบร้อยนะครับทุกหน้าก็มีหมายเลขหน้ากำกับเรียบร้อยนี่คือก็จะไปแทรกอยู่ตรงกั้นหลังของเอกสารก็ทำให้เอกสารเรามีเป็นเลขหน้ากำกับแล้วก็เป็นเลขหน้าที่มันดูสวยงามมากขึ้นอันนี้คือส่วนของเลขหน้านะครับคราวนี้เมื่อเราแทรกเลขหน้าไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อแทรกเลขหน้าไปแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ในส่วนของการจัดการการแก้ไขเลขหน้านะครับถ้าเราแทรกเลขหน้าเสร็จปุ๊บแล้วบอกโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะคลิกตรง close header and footer นะครับคลิก close เพื่อกลับมาที่เอกสารงานของเราอันนี้คือตัวเอกสารงานนะครับแต่เมื่อก็ตามที่ต้องการจะกลับไปแก้ไขตัวเลขหน้าครั้งหนึ่งเราก็ทำการดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะครับเราสามารถทำการดับเบิลคลิกที่ไอ้แท็บ header ด้านบนเนี่ยนะครับเพื่อกลับมาแก้ไขรูปแบบต่างๆเนี่ยได้นะครับสังเกตว่าพอดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นเมนู header and footer ขึ้นมาโอเคนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับตรงนึงก็คือเราสามารถที่จะทำการกำหนดรูปแบบของการแสดงเลขหน้านะครับอย่างเช่นบอกว่าให้กับต้องการให้เขาเรียกเป็น different first page different first page ก็คือให้หน้าแรกเนี่ยแตกต่างจากหน้าอื่นๆอันนี้เป็นตัวที่ถ้าเราทำวิทยพลเนี่ยน่าจะต้องใช้เยอะนะครับทำเอกสารวิชาการเนี่ยก็คือชื่อบทเนี่ยเราจะไม่ใส่เลขหน้าเข้าไปเพราะพอใส่เลขหน้าเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาติ๊กตรง different first pageนะครับพอติ๊กปุ๊บหน้า1มันหายไปนะครับแต่เมื่อเราเลื่อนสโคบาร์เลื่อนลงมาหน้า2หน้า3แต่ยังโชว์เหมือนเดิมอันนี้คือ different first page พอเราแทรกเสร็จนะครับเราบอกว่าขอให้หน้า1เนี่ยแตกต่างจากพวกก็คือมันก็จะยกเลิกเลขหน้า1ไปนะครับอย่างเช่นหน้า1เนี่ยคือชื่อบทนะครับบทที่1เราจะไม่ใส่เลขหน้าอย่างที่บอกนะครับแต่ถ้าบทต้องการใส่ก็ติ๊กซ้ำติ๊กคืนมาหน้า1ก็จะมาเหมือนเดิมนี่คือแบบที่หนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งคือ different odd and even page อันนี้คือใช้กรณีที่เราอยากจะทำการสั่งพิมพ์พิมพ์สองหน้าคู่หน้าคี่นะครับปกติก็คือให้หน้าคู่เนี่ยอยู่ชิดซ้ายหน้าคี่อยู่ชิดขวาเวลาเปิดเอกสารเปิดหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะหน้าคู่หน้าคี่จะต่างกันนะครับเราก็ต้องมาติ๊กนะครับ different odd and even นะครับซึ่งถ้าเราคลิกนะครับ different odd and even เนี่ยนะครับมันจะทำการกำหนดเลยว่าหน้า1ชิดซ้ายส่วนหน้า2ยังไม่กำหนดเราต้องมาทำการเซตหน้า2เองต่างหากอีกทีนึงหน้า3ก็มาชิดซ้ายแล้วพอขึ้นหน้า4นะครับผม enter ลงมาให้มีหน้า4ปรากฏหน้า4ก็จะไม่โชว์นะครับ enter ลงมาให้เกิดหน้า5หน้า5ก็จะโชว์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็ทำการโชว์เฉพาะหน้าคี่ขึ้นมาก่อน
นะครับโชว์เฉพาะหน้าคี่ขึ้นมาก่อนส่วนหน้าคู่นะครับเราค่อยมาทำการกำหนดเพิ่มเติมนะครับโดยการคลิกเลือกที่หน้าคู่ครับ double click ตรงส่วนหัวเนี่ยของหน้าคู่นะครับแล้วมาสั่ง insert เหมือนเดิมนะครับ insert page number นะครับสั่ง top เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้ top ปุ๊บผมบอกว่าอยากจะขอเลขอยู่ทางซ้ายนะครับก็มาเลือกซ้ายนะครับก็จะพบว่าหน้า1 different first page เนี่ยไม่โชว์พอหน้า2มาโชว์ทางซ้ายพอหน้า3มาโชว์ทางขวาพอหน้า4มาโชว์ทางซ้ายนะครับหน้า5มาโชว์ทางขวานะครับแต่ตรงนี้คือเราต้องอาจจะต้องเลือกรูปแบบที่มันคล้ายกันเหมือนกันนะครับว่าโอเคปกติถ้าเป็นเอกสารวิชาการทั่วไปก็เป็นเลขปกติโอเคไหมครับอันนี้คือการแทรกเลขหน้านะครับที่จะทำให้ตัวหน้าเอกสารเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับเพราะการแทรก different ตัว odd event เนี่ยก็จะใช้ในการทำเอกสารที่มันปริ้นสองหน้าแล้วทำเป็นเหมือนกับเป็นหนังสือทั่วไปอย่างนี้เป็นต้น